Rock on Radio. Rock on Radio. สวัสดีชาวร็อกครับผมดีเจเอิร์ธธนกรบำรุงกิจจาก Rock on Radio FM นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Rock and Learn ครับรายการที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้การเป็นชาวร็อกตัวจริงกันนะครับวันนี้ฮะเอิร์ธก็ยังอยู่กับพี่เออิโบล่านะครับสวัสดีพี่เอครั้งนึงสวัสดีครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วก็พูดถึงการทำงานของอีโบลาแล้วก็การพัฒนาของอีโบลาตั้งแต่ยุคใต้ดินมาจนถึงบนดินแล้ววันนี้ขออนุญาตเจาะเรื่องของการร้องของพี่เอเลยมันมีกี่แบบพี่เอมันวิธีการร้องมันแตกต่างไงของแต่ละแนวเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเป็นสมัยที่พี่เล่นนะครับโอ้กี่ปีแล้วพี่แหมถามเนี่ยตอบยากเลยจริงๆแล้วคือที่พี่ร้องเนี่ยมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าสายอะไรนะนิวยอร์กฮาร์ดคอร์ประมาณนี้ครับแต่ว่าในสมัยนั้นก็จะมีสมัยพวกสมัยที่พี่เล่นนะก็มีนูเมทัลด้วยครับอย่างวงที่ที่ดังๆก็อย่างพวกลิมบิสกิตหรือว่าจะเป็นลิคินพาร์คอะไรพวกเนี้ยคอนอะไรเงี้ยเป็นยุคหนูแล้วก็มันจะมีการร้องแบบหลังๆยุคหลังๆมาก็จะเป็นอะไรนะอีโมค่ะอีโมจะเป็นแบบเสียงสูงๆหน่อยว่าสูงๆหน่อยพี่จะเป็นพวกนิวยอร์กฮาร์ดคอร์ก็จะแบบว่าเอิร์ธไคซิสเซปูทูล่าของพี่เอนี่มันจะใช้เสียงเยอะกว่าหรือมันใช้ลมหรือมันยังไงการร้องจริงๆมันมีเทคนิคง่ายๆเลยตอนที่ผมโชคดีที่บอกคือพี่โตซิลลี่ครับก็สอนมาคือผมว่าเป็นคนที่เหมือนแบบมีน้ำลายเยอะอยู่แล้วน้ำลายมันเหนียวเยอะใช่ไหมเวลาตะโกนคือจะใช้เสียงตะโกนจะเป็นส่วนใหญ่ครับพอตะโกนอย่างเงี้ยปุ๊บเราสามารถดึงน้ำลายหรือปั่นน้ำลายลงไปในคอให้แบบมันเป็น distortion ของมันเลยคือเราไม่ต้องแหกปากมากจนแบบคอมันเสียสีกันมากเนี่ยเสียเส้นเสียงมันจะเสียสีกันมากแล้วบางทีคออักเสบอันเราไม่ถนัดเราตะโกนปุ๊บเราก็ดึงน้ำลายลงไปให้มันแบบผ่านน้ำลายเสียงมันจะแตกเรื่องของการวอร์มเสียงมันก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเลยพี่วอร์มร่างกายวอร์มเสียงมันมีวิธีแบบให้มันร่างกายมันพร้อมยังไงพี่มีครับผมแนะนำเลยว่าคือไม่ว่าจะทำอะไรออกกำลังกายก็ต้องยืดเส้นเหมือนกันยืดเส้นยืดสายเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่นเลยมันบาดเจ็บสูงร้องเพลงก็เหมือนกันตอนแรกผมก็ไม่สนใจหรอกแต่พอมีโอกาสได้เล่นคอนเสิร์ตตามเทศกาลดนตรีก็เจอหลายๆคนที่เขาแบบวอร์มเสียงวอร์มเสียงก่อนหรือว่ายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายก่อนของผมก็ส่วนใหญ่ก็คือเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างนิดหน่อยแล้วก็มีแบบพยายามแหกปากในท่อนบางท่อนที่เราสึกว่าเออมันคุ้นเคยมันชินปากอะไรเงี้ยแบบให้มันแบบเสียงมันเริ่มวอร์มตัวเองพอขึ้นไปเล่นมันจะได้แบบใช้ได้เลยแล้วก็ที่มีเทคนิคอย่างคือพี่บางคนชอบกินเนี่ยชาที่เป็นชาน้ำผึ้งผสมมะนาวพี่กินน้ำผึ้งแล้วก็มีน้ำอุ่นแล้วก็บีบมะนาวไปหน่อยเงี้ยก็แบบโอเคตั้งนั้นมาก็เลยกินน้ำผึ้งผสมมะนาวก็ช่วยได้เหมือนกันก็ทำให้คอมันชุ่มๆก็พูดถึงวิธีการร้องมาแล้วพูดถึงการวอร์มแล้วนี่ก็ต้องสาธิตแล้วพี่ก็เอารูทไปดูแล้วกันรูทไปนี่รูทนะรูทไวรัสรูทไวรัสหลักๆคือแล้วว่า ear training สำคัญฟังเยอะๆฟังเยอะๆแล้วก็จับเสียงให้ได้แล้วก็เวลาซ้อมกับเพื่อนเนี่ยอย่าเปิดดังมากอันนี้เคยคุยกับคนนะส่วนตัวคือดนตรีอ่ะไม่ต้องดังมากแค่ให้มันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีจริงๆคือทุกคนทุกชิ้นเท่ากันแล้วนักร้องจะไม่ทำงานหนักครับเพราะถ้าต่างคนต่างดังทุกนักร้องก็ไม่ได้ยินดนตรีทุกอย่างมันอัดหมดใช่ไงแล้วหูจะดับเร็วมากแล้วก็ทีนี้ก็ต้องแหกปากคือที่ว่าบาลานซ์ดีๆครับเบาๆเท่าๆกันดีกว่าแล้วดนตรีก็จะพอด้วยแล้วลองทำงานง่ายด้วยก็สุดท้ายฮะน่าจะมีน้องๆแหละที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นอย่างที่พี่เอ๋เป็นครับมีอะไรอยากจะฝากน้องๆไว้ไหมฮะว่าต้องทำตัวยังไงหรือว่าการใช้ชีวิตก็ได้ก็จริงๆแล้วคือผมว่าการเล่นดนตรีมันดีอยู่แล้วล่ะ คืออย่างน้อยคือไม่ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะผมว่ามันดีกว่าทำอะไรอื่นแล้วล่ะก
็อยากจะบอกน้องๆทุกคนว่ายังไงถ้าใครที่ชอบเรื่องดนตรีหรือว่ามีความฝันอยากเป็นนักดนตรีคือไม่ผิดหรอกก็คือตั้งใจแล้วกันตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วก็พยายามหาตัวเองให้เจอว่าเราชอบดนตรีแบบไหนชอบฟังเพลงแบบไหนชอบร้องเพลงแบบไหนแล้วเพื่อนเราชอบอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามปรึกษากันคุยกันแล้วก็เขาเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้ได้นานที่สุดเท่าที่ทำได้ก็ขอน้องอดทนแล้วกันแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เรารักให้ดีสุดแล้วกันนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่เอมากครับสวัสดีครับและนี่ก็เป็นคำแนะนำดีๆนะฮะจากพี่เออิโบล่านะครับซึ่งเป็นฮีโร่ของใครหลายๆคนนะครับผมถ้าอยากเจอกับเรื่องราวร็อกๆดีๆแบบนี้นะฮะก็สามารถติดตามกันได้ที่รายการ Rock and Learn นะครับในทุกๆเดือนเดือนหน้าจะเป็นศิลปินท่านไหนก็ติดตามกันได้ที่นี่เลยฮะ www.rockonradio.fm นะครับแล้วก็สามารถฟังรายการปกติของ DJ Earth ได้นะครับ 18:00 นถึง 20:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ของ DJ ที่บอกนะฮะเที่ยงถึง 18:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช่นกันนะครับร็อกกันตอนกลางวันฟังกันได้ตามอัธยาศัยนะครับแต่ว่าวันนี้Earthยังไม่ให้พี่เอจากไปไหนเดี๋ยวมีโชว์พิเศษจากพี่เอแล้วก็จากพวกเรา Rock on Radio ด้วยนะครับผมRock on Radio.